สวัสดีครับผมธนสิทธิ์พรศิริกุลนันท์นะครับผู้เขียนหนังสือเรื่อง Money Money วิถีเงินล้านนะครับผมเองจากคนธรรมดาคนหนึ่งนะครับที่มีความฝันนะครับอยากจะประสบความสำเร็จร่ำรวยก็เพราะว่าผมอยากจะทำงานที่มันทำให้คนที่ผมรักมีความสุขมากกว่าทำงานที่ผมรักแล้วผมมีความสุขของผมอยู่คนเดียวผมก็เลยพยายามนะครับสรรหาหนังสือมาอ่านนะครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับพวก How to เนี่ยเอาหลักการเอาทฤษฎีในหนังสือเนี่ยไปลองทำนะครับเพื่อเราอยากจะประสบความสำเร็จเหมือนที่ในหนังสือเขียนเอาไว้แต่เวลาไปใช้จริงเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดตามทฤษฎีพวกนี้เนี่ยนะครับเวลาไปใช้จริงมันอาจจะเจอสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะครับเราก็ได้ลองผิดลองถูกจนในที่สุดเราก็ตกผลึกนะครับทำให้ช่วง10ปีมาเนี้ยผมหาเงินได้มากกว่า200ล้านบาทนะครับทำให้ผมประสบความสำเร็จขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตตัวเองและเปลี่ยนชีวิตครอบครัวตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้นะครับผมก็เลยเกิดแรงบันดาลใจขึ้นนะครับที่อยากจะเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเรื่องราวของสถิตินะฮะที่ประเทศไทยเนี่ยมีคนที่มีบัญชีธนาคารเนี่ยนะครับอยู่ประมาณ76ล้านเล่มจะเชื่อไหมครับมีเพียงแค่ 1.16% หรือประมาณ 800,000 เล่มเท่านั้นที่มีเงินในบัญชีเกินล้านผมก็กลับรู้สึกเอะใจขึ้นมาว่าอะไรนะทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ย 99% ของประเทศไม่ค่อยมีเงินเก็บกันทั้งที่เราก็เห็นหลายๆคนมีเงินเดือนตั้งเยอะถูกไหมครับหรือหาเงินได้ตั้งเยอะผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆหนังสือเกี่ยวกับการหาเงินเนี่ยมันเยอะเหลือเกินผมก็เลยตั้งใจทำให้หนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับแบ่งเป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันคือส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นการสรุปสิ่งที่ผมทำนะครับทั้งหมดจนเรามีเงินเนี่ยถึงประมาณ200ล้านได้นะฮะส่วนที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการเก็บเงินซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับว่าคนส่วนใหญ่นะครับหาเงินได้แต่ไม่รู้ทำไมไม่มีเงินเก็บนะผมก็จะมีเคล็ดลับนะครับมาทำให้พวกเราเนี่ยสามารถเก็บเงินได้นะฮะแล้วส่วนที่3ของหนังสือเล่มนี้กับเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยนึกมาก่อนนะครับว่ามันเป็นส่วนที่สำคัญในส่วนที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการเก็บเงินก็คือเรื่องของการที่เราทำเพื่อวันพรุ่งนี้นะครับแต่ในส่วนที่3เนี่ยเป็นเรื่องของการใช้เงินก็คือทำเพื่อวันนี้ด้วยเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนก็มุ่งหน้าแต่เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินนะครับจนสุดท้ายเขาตายจากโลกนี้ไปโดยที่เขาเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยสักบาทนะครับผมก็เลยพบว่าเราควรจะอยู่ให้วันนี้มีความสุขแต่ก็ไม่ลืมวันพรุ่งนี้ด้วยเหมือนกันจึงมีพาร์ทที่3ของหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาว่าเราจะใช้เงินยังไงนะครับโดยที่เราไม่ต้องประหยัดแต่ยิ่งใช้ก็ยิ่งรวยแล้วข้อสุดท้ายส่วนที่4ของหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องการลงทุนให้งอกเงยซึ่งในที่สุดเนี่ยช่วงแรกเราอาจจะเป็นคนนึงที่ทำงานหาเงินแต่สุดท้ายนะครับเงินที่เราหามามันจะทำงานให้เราตลอดไปนะครับผมก็สรุปเป็นทั้งหมด25เคล็ดลับที่ทำให้คุณนะครับเป็นคน 1% ของประเทศนี้ได้นะลองไปหาอ่านดูนะครับพบกันตามร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศไทยนะครับทั้งใน IN C8 B2S แล้วก็ร้านอื่นๆนะครับ